ับมาชมกันต่อครับข่าวเย็นช่องวันครับคุณผู้ชมครับไปดูความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยนะครับตำรวจปทส.นั้นบุกทลายฟาร์มเป็นฟาร์มที่ลักลอบเพาะพันธุ์ปะการังแล้วก็ดอกไม้ทะเลกลางกรุงเลยฮะดูสิครับจัดสีจัดแสงจัดอุณหภูมิทุกอย่างแล้วสิ่งที่เพาะเลี้ยงเนี่ยคือปะการังกับดอกไม้ทะเลซึ่งเป็นสัตว์นะฮะไม่ใช่พืชทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะนำมาเลี้ยงได้ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมบุกเข้าจับกุมนายพันศักดิ์อายุ47ปีลักลอบใช้อาคารไม่มีเลขที่ในซอยโพแก้วย่านบางกะปิฮะเปิดเป็นฟาร์มเพาะปะการังแล้วก็สัตว์ทะเลนี่คือสัตว์ป่าคุ้มครองครับก่อนจะขายลูกค้าผ่านทางเพจ Facebook แล้วมีเนี่ยสัตว์แปลกๆเยอะแยะเลยนะครับนี่เป็นสัตว์ในปะการังทั้งนั้นนะครับเป็นกระเบนพันธุ์ต่างตำรวจตรวจค้นเจอตู้กระจกอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มครบครันฮะยึดปะการังแบบแข็งแบบอ่อนยึดดอกไม้ทะเลยึดหอยมือเสือได้กว่า200ชิ้นคือไม่น่าเชื่อว่าเหมือนคล้ายๆบ้านเราเปิดเข้าไปปุ๊บนี่คือ Underwater World หรือเปล่าครับทำไมมันเป็นแบบนี้เหมือนอควาเรียมเลยอ่ะพอสอบสวนนายพันศักดิ์รับสารภาพบอกว่าสั่งซื้อปะการังดอกไม้ทะเลแล้วก็หอยมือเสือจากทางอินเทอร์เน็ตนะฮะก่อนจะนำมาเพาะเลี้ยงขายต่อให้กลุ่มที่บ้านบางคนเขาเลี้ยงปลาตู้นะคุณแล้วก็ปลาสวยงามแล้วบ้านบางคนต้องบอกว่าปลาติดตู้เป็นปลาน้ำเค็มนะฮะมีการจัดสภาพแวดล้อมโอ้โหสวยงามเลยอ่ะแล้วปะการังเนี่ยขายได้ชิ้นละ150ถึง800บาทแล้วแต่ขนาดครับหอยมือเสือขายตัวละ400บาทโดยไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากทางราชการแต่อย่างใดเบื้องต้นนั้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะนำตัวไปดำเนินคดีส่วนของกลางทั้งหมดครับจะส่งต่อให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาครสังกัดกรมประมงเนี่ยให้ดูแลต่อไปครับครับเก่งเนาะต้องมีคนที่มีความรู้ให้คำแนะนำปรึกษาในการเอามาเลี้ยงในกรุงเทพแบบนี้ใช้ความรู้ในทางที่ผิดก็ถูกจับเลยนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ